สชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้า023166778อะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินซูบารุฟอร์เรสเตอร์ขับคันนี้ไม่มีธรรมดาไปพร้อมคุณแน่แน่กลับเข้าสู่รายการสปีดท้องทางสปีดชาแนลทูวิชั่นช่อง691คุณผู้ชมท่านใดมีปัญหาเรื่องรถสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์025309496-98และ SMS มาที่เบอร์4827772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความขอบคุณสชัยสวัสดิ์บางนาตาดกม10ขาเข้าขอบคุณฝาครอบนิรภัยในรถยนต์ Lido Tech มาเปิดสายนะครับคุณผู้ชมโทรเข้ามาได้นะครับมาดู SMS กันฮะถามถึงแบตเตอรี่ Honda Jazz ครับปี04นะครับตัวแรกเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้สูงสุดกี่แอมป์ครับแนะนำยี่ห้อหน่อยครับทนๆครับเปลี่ยนสูงสุดกี่แอมป์ได้ชาร์จมันก็ชาร์จเท่าเดิมอ่ะมันใหญ่มากไปไม่ได้อ่ะมันไม่มีใครเขาเปลี่ยนกันอ่ะให้มันใหญ่อ่ะฮะไม่เพื่ออะไรเพราะได้ชาร์จมันก็อยู่เท่านั้นน่ะใช่มั้ยใช่ก็ยังมีเครื่องเสียงหรือเปล่ายังมันพื้นที่มันมีจำกัดอยู่แล้วนะครับไอ้กรอบฐานมาแล้วก็ตัวล็อกมันใช้ไซส์เดิมไม่มีใครเขาเปลี่ยนไซส์เบอร์20Lเบอร์20Lก็ลองดูแต่ละยี่ห้อแล้วกันที่มันมีค่าแอมจริงๆนะไม่ให้แอมโลโก้สติ๊กเกอร์นะอันนั้นเป็นรุ่นที่เขาเรียกแต่แอมจริงๆต้องดูที่ข้างฉลากกล่องมันเหมือนกันว่ายี่ห้อไหนให้ค่าแอมสูงสุดนะครับก็อยู่ที่ประมาณ50-55-60มีหรือเปล่าต้องเช็คดูนะครับลูกหนึ่งก็ประมาณ 1,000-2,000 กว่าบาทนะครับต่างกันนิดเดียวเองฮะครับมาหน้าจออีกนิดนึง BM 635D ปี2011น่าใช้ไหมราคาเท่าไหร่ซีรีส์6เครื่องดีเซลเหรอซีรีส์6เครื่องดีเซลโอ้รถไม่เยอะนะฮะรถน้อยมากใช่ครับถ้าเจอมาก็ผมว่ายังมี635นี่ยังมี2ขึ้นนะฮะขึ้นแน่นอนราคาดิไม่แน่ไม่นอนอยู่แล้วฮะใช่ครับรถมันน้อยอ่ะคันนี้แต่น่าใช้ไหมน่าใช้แต่635Dมันไม่น่าจะใช่รถ BM Thailand นะใช่ครับรถนำเข้าใช่ครับก็ต้องดูสภาพดูอะไรว่ากันไปถามน่าใช้ผมว่าน่าสนใจนะเครื่องดีเซลราคากลางไม่มีนะเครื่องมัน635ดีเซลนี่น่าสนใจนะผมไม่รู้ราคาเหมือนกันเราตรงแล้วรถมันน้อยมากถามน่าใช้ไม่น่าใช้แต่ผมว่าแปลกดีมันได้บอดี้แล้วก็ได้เครื่องดีเซลด้วยแล้วมีพละกำลังด้วยแล้วก็ประหยัดด้วยน่าเขาสนใจดีผมราคาเท่าไหร่อ่ะขอราคามานิดนึงลองดูที่ให้เขาว่ามาครับนะลองดูส่งราคามาหน่อยว่าน่าใช้อะราคามันอยู่เท่าไหร่ครับที่ไปเจอมาผมไม่แน่ไม่มีราคากลางรถพวกนี้มารับสายกันมั้งครับคุณแก๊ปครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมใช้รถ Civic FD อ่ะครับปี05อยู่อ่ะครับทีนี้อาการรถมันเป็นเหมือนแบบว่าเวลารอบเดินเบาครับเครื่องมันกระตุกแต่พอมันเร่งพอขับตัวรถออกตัวไปแล้วหรือแบบเร่งเครื่องไปแล้วเงี้ยครับวนสัก800-900รอบอะไรเงี้ยมันก็หายครับแต่พอเวลาจอดติดไฟแดงมันก็กลับมากระตุกเหมือนเดิมเงี้ยครับ800-900รอบหายแล้วตอนรอบเดินเบามันอยู่เท่าไหร่อ่ะประมาณสัก750อะไรประมาณเนี้ยครับเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างเดียวหรือมีแก๊สด้วยครับเชื้อเพลิงอย่างเดียวครับกระตุกได้แล้วได้ทำการจูนอัพล้างลิ้นปิดผีเสื้ออะไรแบบนี้มาหรือยังครับไปทำมาแล้วครับทำทุกอย่างมาหมดแล้วจูนอัพเครื่องยนต์มาหมดแล้วใช่เครื่องเคยฮีทมาไหมครับมีร่องรอยการฮีทมาครั้งหนึ่งครับพอดีเป็นรถมือสองครับพี่ครับเครื่องเคยฮีทมาเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบวาล์ว ID ไอเสียเนี่ยเขาเคยตั้งมาหรือเปล่ามีการยันหรือเปล่าหัวเทียนเป็นยังไงคอยหัวเทียนเป็นยังไงครับอันนี้ผมเคยอ่านเจอในพวกแบบตามข่าวครับเขาบอกมันเกี่ยวกับสูบอันนี้ไม่น่าจะใช่ใช่ไหมครับอะไรนะสูบหนึ่งเขาบอกอะไรให้ดูสูบหนึ่งว่าตันหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับไม่น่าจะเกี่ยวใช่ไหมครับดูอาการเบื้องต้นก่อนดีกว่าครับที่อย่างที่พวกผมบอกไปเนี่ยหนึ่งเช่นวาล์ว ID เสียมันโอเคไหมครับระบบของปั๊มติ๊กมันทำงานดีหรือเปล่าระบบของตัว
ระบบของตัวไอ้ตัวคอยจุดระเบิดดีหรือเปล่า มันมีการรั่วของคอยจุดระเบิดหรือเปล่าสายไฟที่มันเข้าไอเดิลเซ็นเซอร์น้ำดีหรือเปล่านะครับครับคือตอนนี้เป็นเฉพาะตอนรอบเดินเบาอย่างเดียวใช่ไหมพอเร่งเครื่องขึ้นมา800 900นิ่งเลยใช่ก็คือเฉพาะเวลาขับรถก็ปกติครับเมื่อไหร่ที่จอดรถติดเข้าเอ็นเข้าพีเมื่อไหร่เรียบร้อยเลยจะมีสำลักยิ่งเวลาที่เวลาเข้าดีไวแล้วเหยียบเบรกนี่กระตุกแล้วแบบรถสั่นเลยครับแบบรู้เลยว่ากระตุกกึกกึกอะไรเงี้ยแต่มันไม่ได้กระตุกแบบว่าตลอดเวลานะครับผมว่าคุณไปดูคอยจุดระเบิดดีกว่าครับคอยจุดระเบิดบางทีมันล่วงก็เป็นครับพี่ใช่แต่อันนึงรอบเดินเบามันต่ำไปแล้วว่า750มัน700รอบเนี่ยล้างลิ้นแล้วนะครับล้างลิ้นจุดอัพแล้วนะครับตั้งรอบใช่ใช่ล้างลิ้นแล้วแต่ยังไม่เคยตั้งรอบครับล้างอู่หรือล้างศูนย์ครับอู่ครับล้างอู่เขาอาจจะต้องมีการเลิร์นนิ่งนะฮะเลิร์นนิ่งลิ้นปิดเสื้อนิดนึงนะฮะให้มันเข้าที่นะครับมันอาจจะชดเชยรอบให้อยู่ในรอบที่นิ่งขึ้นนะครับคือถ้าเป็นอู่เนี่ยไม่สามารถที่จะเอาเครื่องเข้าไปทำให้ได้แต่ว่าในศูนย์บริการอาจจะมีนะครับแต่ว่าการตั้งรอบเนี่ยของรอบเดินเบาเนี่ยจะยากนิดนึงเพราะว่ามันจะเป็นตัวขันเล็กๆอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะยากแต่ว่าคุณไปดูที่คอยจุดระเบิดกับหัวเทียนก่อนดีกว่าครับแล้วก็ให้ช่างเนี่ยเขาวัดดูว่าวาล์วไอเดียเสียเนี่ยมันมีการยันเท่ากันหรือเปล่าครับนะลองไปทำดูก่อนครับครับครับขอบพระคุณมากครับโอเคครับมาหน้าจอหน้าจอฮะFortuner จะมีปรับโฉมตอนไหนปรับอะไรบ้างครับโฉมยังไม่ปรับแต่มีปรับสเปคครับที่รู้มาก็คือดิสหลังเนี่ยจะมีใส่ให้รุ่นพื้นฐานแล้วนะครับทั่วถึงแล้วจะเป็นดิสเบรก4ล้อแล้วก็จะเพิ่มในรุ่นของขับ4ในรุ่น 2.4 ครับนะฮะแค่นี้ที่เพิ่มมานอกนั้นไม่ได้ปรับอะไรนอกนั้นก็เดี๋ยวอาจจะมีกุ๊กๆๆไม่ได้เน้นไม่ได้ภายในไม่น่าจะปรับใช่ครับให้มันสู้กับคู่แข่งได้เพิ่มดิสหลังกับเพิ่มเครื่องเล็กขับ4แค่นี้แหละใช่ฮะเมื่อไปสู้กันในตลาด PPV ร้านกลางไปสู้กับเจ้าอื่นได้ใช่ฮะแค่นั้นเองแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนโฉมไม่ได้เปลี่ยนอะไรหรอกเพิ่งออกมาเองถ้าซื้อได้เลยอ่ะก็นี่ไงนิดเดียวมันรอดูเนี่ยไม่กี่เดือนนี้แล้วในงานอย่างน้อยผมเชื่อว่าในงานก็มีโปรโมชั่นเจ๋งๆอยู่แล้วแล้วก็รอดูก็เคาะสุดท้ายก็อาจจะมีอะไรพิเศษเซอร์ไพรส์ก็ได้สำหรับคนที่มีตัวที่ยังไม่มีดิสหลังนะครับก็มองอยู่แล้วว่าเดี๋ยวจะเบิกพาร์ทมาเปลี่ยนนะฮะก็รอเลยไม่ต้องตกใจถึงเวลาก็เบิกโซต้ามารอให้ขายก่อนก็หลายอยู่ครับก็หลายอยู่ผมว่าเปลี่ยนจานเปลี่ยนคาลิเปอร์จุดยึดของตัวคาลิเปอร์ไม่รู้ว่าเสื้อเผามันจะต้องเปลี่ยนหรือเปล่าน่าจะมี 50,000 ครับต้องรอดูของใหม่ที่ออกมาก่อนว่ามันยังไงไอ้ดิสหลังมันมาทั้งชุดขนาดข้อชุดไหนมาใส่อย่างเงี้ยเอาของอะไรมาใส่ขามันจะตรงกันไหมน่าจะมาจากพาโดแล้วเบรกมือต้องเปลี่ยนแผงด้วยใช่ครับเปลี่ยนแผงมาทั้งแผงเลยมาทั้งแผงมีเบรกมือข้างในมีดัมเบลจานโอ้นั้นไม่คุ้มอะอันนั้นหลายตังค์แล้วถ้าเบิกมาชุดนี้อย่างนั้นเสียงกงดีกว่าประมาณ 50,000 ประมาณ 50,000 แล้วก็มี 50,000 เสียงกงใหม่ 50,000 เสียงกงที่ไหนเสียงกงจะเอาที่ไหนอ่ะเสียงกงก็รถบ้านเราหรือเปล่าเสียงกงญี่ปุ่นไม่มีนะของปึ่งตีหมายถึงว่าเอาของรุ่นพี่มาใส่เขาเรียกของปึ่งตีพาโดครับพาโด120ครับพาโด120พาโดใส่แล้วจบครับผมอีกคอยหน้าจออะไรฮะเนี่ยเทียน่าตัว200 XL ปี11ครับน่าเล่นไหมครับเทียบกับค่ายอื่นเป็นตัว J32 นะฮะเกียร์ CVT เครื่อง 2,000 ครับ4สูบถ้าเทียบคือถ้าไม่เทียบกับค่ายอื่นน่ะน่าเล่นพอเทียบกับค่ายอื่นเสร็จเลยเพราะมันงบไล่ๆกันมันมี Camry Accord เป็นตัวเลือกที่3ครับไอ้เทียน่าเนี่ยมันเป็นตัวเลือกสุดท้ายแต่เขาบอกเอาเทียน่ามาก่อนแล้วให้ไปเทียบเนี่ยครับแต่ปีมันจะสูงกว่านะได้ปีถ้าได้ปีที่สูงกว่า2ค่ายนั้นน่ะได้ปีใหม่แต่ว่าตัวนี้มันเครื่องเล็กไม่เหรอ200เป็น4สูบครับ4สูบ 2,000 มันเครื่องเล็ก CVT J32 CVT มันอย่างอื่นเลยนะแล้วกินน้ำมันน่ะตัวเนี้ยพอบอดี้ใหญ่มโหฬารเลยถ้าอย่างนั้นเอา4สูบตัวอื่น Honda ผมว่า Camry ดูดีสุดถ้าเป็นเครื่อง2,000นะปี2011 ACV 40ใช่ครับเทียน่าตัวเนี้ยเครื่องเล็กเนี่ยได้อิติโมหรือเปล่าไม่เวิร์ก
เอติโมเอติโมมีแล้วมีแล้วเนาะราคาอาจจะนิดนึงปีมันต้องลงมาหน่อยนึงเท่านั้นเองมันไม่ได้ปี11เหมือนกันตัวรถถ้าเกิดขับว่าผ่านไปเถอะถ้าเกิดมันไปเอ็นเอ็กคอร์ดแคมรี่ดีกว่าโอ้โหอันนี้น่าสนใจครับเขาบอกว่าอยากใช้วอลโว่ครับตัว S80 วางเครื่องญี่ปุ่นติดแก๊สมีข้อดีข้อเสียยังไงครับทำไมต้องแล้วมันจะได้อะไรอ่ะเครื่องมันญี่ปุ่นไปแล้วโอ้ขับไม่ดีแน่นอนเพราะ S80 พอไม่มีเครื่องแล้วจบเลยนะใช่ครับเพราะไม่มีเครื่องมันไม่มีระบบอื่นด้วยนะโอ้โหคือมันไม่ใช่แค่เครื่องอย่างเดียวไงออนบอร์ดไปหมดเลยหมดเลยระบบช่วยเหลือต่างๆ ABS อะไรต่ออะไรใช้งานไม่ได้เลยเพราะนั้นมันก็ไม่มีความจำเป็นต้องขับบนโว้แล้วเขาอาจจะเครื่องของเขาเนี่ยครับโซมแล้วเสียงกงครับผมว่าหาเครื่องเก่าญี่ปุ่นราคาชันบอกไม่ใช่ไม่หาเครื่องวอลโว่ตัวนี้แหละก็เหมือนกันเครื่องเก่าของวอลโว่เนี่ยของญี่ปุ่นอ๋อโอเคเครื่องเก่าเชียงกงอ่ะเป็นของวอลโว่เขาเองใช่แล้วมาวางให้มันสมบูรณ์อย่างเงี้ยใช่ครับถึงจะเหมาะที่จะถ้าวางเครื่องญี่ปุ่นเลิกคิดไปเลยใช่ไหมจบเลยเสียรถเลยโอเคถ้างั้นไม่โอเคระบบอะไรหายหมดไม่เวิร์คคือวอลโว่ถ้าจะวางญี่ปุ่นได้ต้องเป็นตระกูลขับหลังนะครับ74769496นะเพราะว่าเข้าระบบของไมล์ได้กับวัดรอบได้แล้วเขาวางเจไปเลยนะฮะดีกว่าเครื่องเดิมไปเครื่องขับหน้าเนี่ยอยากให้วางอะไรให้วาง 3S ให้วาง SR ไม่ไปมันก็ไม่ใช่กับบอดี้ S80 อ่ะใช่ครับไม่มีอ่ะเราออนบอร์ดทำไงอ่ะใช้ไม่ได้เลยออนบอร์ดไม่เท่าไหร่ระบบต่างๆไม่มีเลยเพราะนั้นซื้อ Volvo มันไม่ปลอดภัยแล้วทีนี้มันไม่มีระบบช่วยกับตรงตัวไม่มี ABS ไม่มีอะไรเลยก็แนะนำให้ไปหาเครื่องญี่ปุ่นของ Volvo เองใช่เอาเครื่องเดิมใส่จบถ้ามันไม่เจ๋งก็โอเวอร์ฮอลซื้อท่อนตรงช็อตบ็อกอะไรก็ว่าไปต้องเป็นเครื่องเดิมเท่านั้นทำเสร็จแล้วก็ขายก็ไปเปลี่ยนรถไปเลยครับไปดูเรื่องราวของ Gasolin ครับสีสุดน้ำก็สีลายสีพ่นท่อซ่อมรถยนต์ Gasolin หรือว่าสีนกแก้วเป็นสีที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วก็การผสมสีนี่ใช้เชื่องratio scan tool ในการสแกนค่าสีเพื่อให้ถูกต้องแม่นยำไม่มีผิดเพี้ยนกับสีตานกแก้ว90รายครับGasolin ซึ่งเป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมทั่วโลกและมีคุณภาพระดับพรีเมียมจากประเทศเยอรมนีโดยบริษัทพาราโคตติ้งจำกัดซึ่งสี Gasolin หรือสีตรานกแก้วยังเป็นผู้นำด้านสีพ่นรถยนต์ในประเทศไทยมากกว่า60ปีด้วยคุณภาพสีที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพสูงจึงทำให้สี Gasolin เป็นที่ยอมรับของวงการยานยนต์และอู่ซ่อมสีรถยนต์ทั่วโลกสีGasolinได้มีการพัฒนาสีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยลดมลภาวะจนได้Gasolin 90ลายสีพ่นรถยนต์สูตรน้ำสีพ่นรถยนต์สีสูตรน้ำระบบสี 2K ซึ่งในปัจจุบันสีGasolinให้ความสำคัญกับการดูแลและรักษาสภาพแวดล้อมโดยการช่วยลดมลภาวะและสารเคมีที่ตกค้างสีGasolin 90ลายที่มีส่วนผสมของสารละลายเคมีน้อยกว่าสีสูตรทินเนอร์ถึง 90% และไม่มีกลิ่นทินเนอร์ไม่ทำลายสภาวะสิ่งแวดล้อมจึงทำให้สีสูตรน้ำของGasolinเป็นที่นิยมอย่างสูงและแพร่หลายในปัจจุบันนอกจากเทคโนโลยีสีสูตรน้ำแล้วGasolinยังมีเครื่องมืออันทันสมัยที่ช่วยในการทำงานให้ง่ายขึ้นอย่างเครื่องสแกนค่าสี Ratio Scan Tool เพื่อให้ง่ายและมีความแม่นยำสูงในการค้นหาข้อมูลค่าสีเพียงแค่วางเครื่องสแกนค่าสีลงบนตัวรถเพื่อให้เครื่อง Ratio Scan Tool ทำการสแกนค่าสีซึ่งข้อมูลที่ได้จะส่งต่อไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการค้นหาข้อมูลสูตรสีและเพื่อให้ได้ค่าสีที่ถูกต้องแม่นยำทาง Gasolin ได้คิดค้นโปรแกรม Profit Manager Pro Premium Body Shop Management เพื่อช่วยในการค้นหาข้อมูลสูตรสีซึ่งมีความรวดเร็วและแม่นยำสูงด้วยฟังก์ชันที่ง่ายต่อการใช้งานและมีการเก็บข้อมูลสูตรสีและการผสมสีของรถที่เข้ามาใช้บริการทำให้สีรถไม่ผิดเพี้ยนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสีจุดเด่นของสีสูตรน้ำของGasolinนั้นพ่นง่ายเหมาะแก่การทำงานมีความเงางามสูงเป็นสีที่มีการกลบรอยได้ดีจึงลดปัญหารอยและตำหนิต่างๆของพื้นผิวช่วยลดจำนวนการพ่นให้น้อยลงและสีGasolin 90ลายยังมีค่าปริมาณสารละเหย
VOC ต่ำกว่ามาตรฐานยุโรปสีนกแก้วไม่เพียงดีต่อรถคุณเท่านั้นยังดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยกสุริต90ลายสีสุดน้ำคุณภาพสูงที่เป็นมิตรกับโลกและสิ่งแวดล้อมโดยบริษัทพาราโคตติ้งจำกัด